สวัสดีครับมาดู Market Analysis ประจำวันจันทร์ที่12กันยายน2022กันสำหรับยูโรนะครับเดี๋ยวไปดูเทรดเซตอัพของวันศุกร์โอเคก่อนไปดูนะครับสถานการณ์ในวันศุกร์เนี่ยก็คือตลาดนั้นขึ้นมาแล้วพยายามที่จะ break out เพราะฉะนั้นที่โซนนี้แถวๆนี้ซึ่งเป็น initial return zone ของวันศุกร์ก็คือตรงนี้นั่นเองเป็น main inflection point นะครับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญการเบรกหรือไม่เบรกหรือเบรกแล้วโฮหรือไม่เป็นเรื่องสำคัญในช็อตเทอมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสังเกตดูว่าครั้งแรกตอนที่ราคาขึ้นมาเทสบาลานซ์ high เราเจอเซลเลอร์กลับเข้ามาอีกที2ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคลี่จริงๆสามารถช็อตได้ด้วยซ้ำนะครับทั้ง2ครั้งนี้เพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ main trade setupนะครับถ้าใครช็อตที่นี่ต้องสังเกตดูให้ดีนะครับที่นี่เนี่ยเป็นเอเรียสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าเซลเลอร์จะกลับเข้ามาแอคทีฟการที่ราคานั้นจะลงไปที่ VWAP แค่นี้สั้นๆจำเป็นต้องถึงถ้าเซลเลอร์กลับเข้ามาแอคทีฟจริงนะครับเพราะฉะนั้นการที่ราคานั้นลงมาไม่ถึงแม้กระทั่งซัพพอร์ตโซนที่ใกล้ที่สุดนี่คือปัญหาในการช็อตครั้งนี้แล้วเราจำเป็นต้องสังเกตให้เห็นว่าเซลเลอร์ที่แอคทีฟ2ครั้งนี้เป็น weak seller นะครับเพราะฉะนั้นถ้าช็อตที่นี่จำเป็นต้อง lock profit ตรงนี้ให้ทันจากนั้นสิ่งที่เราต้องสังเกตให้เห็นนะครับนั่นก็คือ variance bar อันนี้นี่คือสัญญาณของการ break out นะครับแต่การ break out ที่สมบูรณ์จำเป็นต้อง break hold แบบนี้แล้วไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือ break ก็จริง hold ก็จริงพักหนึ่งแต่fail back กลับมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอมัน break bar break out นี้นะครับจุดเริ่มต้นของ bar break out อยู่นี่เส้นสีเขียวพอมันกลับออกมาแล้ว break เราจะรู้ทันทีว่าอย่างน้อยที่สุดใน smaller time frame หรือในวันนี้เนี่ยโอกาสที่ตลาดนั้นจะ break out ขึ้นด้านบนแทบจะหมดไปแล้วเพราะฉะนั้น trade setup หลักของวันศุกร์ก็คือพอเห็นแล้วว่ามัน fail pull back กลับขึ้นไป test short ที่นี่โดยเอา stop loss วางไว้เหนือ high of the day นะครับจากนั้น lock profit ที่ support สำคัญของวันก็คือที่ initial support เพราะฉะนั้นถ้าช็อตประมาณนี้ก็น่าจะได้ประมาณสัก 3R นะครับนะครับได้ประมาณ 3R นี่คือ main trade setup ซึ่งจากนั้นก็ไม่มีโอกาสอีกแล้วนะครับเพราะว่าตลาดนั้น balancing อยู่ในกรอบแคบๆโอเคกลับมาดูวันนี้ตลาดเทรดอยู่ที่ main inflection point จะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ short term ต้องปรับเป็น neutral bullish ในขณะที่ weekly เองก็ปรับแล้วตอนแรกเป็น balance จำเป็นต้องปรับเป็น one time framing up เช่นเดียวกันเพราะราคานั้น break high ของสัปดาห์ที่แล้วได้นะครับเราปักไว้นี่บอกไว้ว่าถ้ามัน break เนี่ยมันก็จะเป็น one time framing upโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยดูเหมือนตลาดค่อนข้าง bullish แล้วก็พยายามที่จะ break out ครับออกไปจาก balancing 14วันนี้แต่ short term bias เป็นเพียงแค่ neutral bullish ไม่ใช่ bullish แท้ๆเพราะเรายัง confirm หรือว่าฟันธงแน่นอนไม่ได้นะครับจะ confirm ได้3สถานการณ์ว่ามันจะ bullish balance หรือแม้กระทั่ง bearish เนี่ยมันขึ้นอยู่กับวันนี้ปฏิกิริยาที่ initial support และ initial return zone ถ้าราคานั้นไปเทสถ้าหากว่าราคาสามารถ break initial return zone ได้โอเคจะ confirm ว่า short term เป็น bullish นะครับแต่ในทางตรงข้ามถ้าหากว่าราคานั้น break ลงมาใต้ initial support นั่นหมายความว่าความพยายามในการ break out fail นะครับอย่างน้อยที่สุดจะต้องปรับ short term bias ทันทีกลับมาเป็น neutral bearishจะไม่ใช่แม้กระทั่ง neutral เพราะอย่างที่เคยบอกหลายครั้งแล้วนะครับ fail break out pattern เป็น bearish pattern target คือขอบล่างของ balancing area นะครับโอเคเพราะฉะนั้น initial support initial return zone เป็น main inflection point ใน short term time frame เพราะฉะนั้นนี่คือ euro สำหรับพาวดอลลาร์เมื่อวันศุกร์นะครับก็คล้ายๆกับ euro เลยเราเห็นว่าตลาดนั้นพยายาม break out ขึ้นไปแต่ปรากฏว่ามันไปติด return zone ด้านบนซึ่งโดยปกติแล้ว
ถ้าราคานั้นจะ break out จริงมันจะมีโมเมนตัมมากพอให้ break resistance zone ที่ใกล้ที่สุดเหนือ balance area นะครับเพราะฉะนั้นพอมันขึ้นไปแล้วติดแบบนี้นี่คือข้อสงสัยแรกว่า buyer ที่พยายามจะ buy ให้ break out ไปเนี่ยอาจจะเป็น weak buyer ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวันศุกร์พอเราเห็นแล้วว่าไปต่อไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพอมันเบรกลงมาใต้บาร์เบรกเอาท์เห็นไหมครับเกิดอะไรขึ้นลองลิควิดเดชั่นกลับลงมาด้านล่างทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยบายเออร์ที่บายตรงนี้ทั้งหมดพอราคากลับมาถึงแถวๆนี้ปุ๊บเขาจะอยู่ในจุดที่เป็น losing position ทันทีแล้วโดน stop loss โดน stop run ออกนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่ดีที่สุดของเราก็คือหลังจากที่ตลาดนั้นไปต่อไม่ได้ติดวิชั่นโซนพูลแบ็กกลับมาแล้วกลับขึ้นไปปุ๊บนะครับจะเห็น reference point 2อันสามารถวาง stop loss ได้ทั้ง2จุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าช็อตแถวนี้ stop ที่นี่ initial support 3 R ได้ค่อนข้างแน่นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือ trade setup ของ Parallel เมื่อวันศุกร์กลับมาดูตลาดในวันนี้แทบจะเหมือนกับยูโรทุกอย่างต่างกันเพียงอย่างเดียวนั่นก็คือ weekly ยังคงเป็น one time framing down อยู่แต่ weekly เนี่ย one time framing down จะหมดไปทันทีถ้าวันนี้ราคานั้น break initial resistance zone นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ area แถวนี้ทั้งหมดเป็น main inflection point สำหรับ parallel ถ้า break initial resistance zone ไม่เพียงแต่จะ break out ออกจาก balance 6วันนี้ได้สำเร็จแต่ weekly จะต้องปรับเป็น balance ด้วยนะครับวันทำเฟรมวิ่งดาวจะหมดไปทันทีแต่ในทางกันข้ามถ้าหากว่าพาราล่านั้นเบรกลงไปใต้ initial support สถานการณ์จะเปลี่ยนทันทีเพราะช็อตเทอร์มไปแอร์จะต้องปรับทันทีกลับมาเป็น neutral bearish แล้ว weekly ก็ยังจะคงเป็นวันทำเฟรมวิ่งดาวอยู่นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือพาราล่าในขณะที่ทองคำนะครับเทรดเซตอัพง่ายหน่อยนั่นก็เป็นเพราะว่าราคานั้นขึ้นไปสู่balance high ซึ่งเป็น good trade location สำหรับ seller นะครับเพราะฉะนั้นขึ้นมาถึงที่นี่ช็อตราคาอยู่ที่ resistance zone นี้ช็อตอย่างเดียวโดย target นะครับหลักๆก็คือที่ initial support ซึ่งถ้าหากว่าช็อตที่นี่ไม่ทันนะครับมีโอกาสหนึ่งก็คือช็อตตอนที่มัน break ลงมาใต้ intraday balance นะครับช็อตตรงนี้ก็ได้จากนั้น take profit ที่ initial support นะครับโอเคก็ค่อนข้าง basic มาสู่วันนี้ตลาดยังติดอยู่ในบาลานซ์นะครับซึ่งบาลานซ์มาแล้ว8วันเพราะฉะนั้นกูเทรดโลเคชันคือบาลานซ์ไฮและบาลานซ์โลถ้าราคานั้นเทรดอยู่ที่บาลานซิ่งเรนจ์อยู่ตรงกลางนี้จะเป็นจุดเสี่ยงในการเข้าเทรดแล้วเมื่อไรก็ตามนะครับที่ช็อตเทอร์มแอร์ของเราเป็นนิวทรัลโฮลเทรดนานไม่ได้เพราะการที่ตลาดนั้นติดอยู่ในบาลานซิ่งเท่ากับว่ามันเทรดอยู่ที่แวลูแอเรียตลาดก็จะเวียงขึ้นเวียงลงนะครับตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นนี่คือทองคำสำหรับดาวโจนส์ US 30นะครับเห็นชัดเจนแล้วว่าราคานั้นเบรกเอาท์ออกจากบาลานซิ่ง7วันซึ่งเบรกมาตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในวันศุกร์ก็แน่นอนว่าเราจะโฟกัสไปในการเทรดลองไซด์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่ราคานั้นขึ้นมาถึง Initial Resistance Zone ซึ่งเป็นขอบบนของ Balancing Area เนื่องจากว่าที่นี่เป็น Good Trade Location สำหรับ Sellerนั่นหมายความว่าเราก็จำเป็นที่จะต้องเห็นเซลเลอร์กลับเข้ามาแอคทีฟนะครับเพราะฉะนั้นการที่ตลาดนั้นบาลานซิ่งอยู่ที่ขอบบนของบาลานซิ่งแอเรียใหญ่คือสัญญาณบอกอย่างหนึ่งนะครับว่าเซลเลอร์ไม่สนใจที่จะช็อตที่นี่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพอราคานั้นพูลแบ็กลงมานิดนึงสู่มิดพอยต์วีแวบสามารถเข้าเทรดลองไซด์ที่นี่ได้จากนั้นสเกลเอาตามรีวอร์ดทูเซชั่นดีที่สุดนะครับเมื่อได้ประมาณสัก 2R โดยที่เอา stop loss เนี่ยวางไว้ที่ support zone นี้ก็ได้เพราะฉะนั้นพอมันได้สักประมาณ 2R นะครับสมมติได้ประมาณ 2R ก็จะ lock profit ทั้งหมดก็ได้หรือจะ scale out ก็ได้แต่เมื่อเราเห็นแล้วนะครับว่าราคามันขึ้นไปค่อนข้างยากแล้วเนื่องจากว่าเป็นวันศุกร์ด้วยเป็นเรื่องปกติมากที่ตลาดนั้นจะ balancing นะครับเราเห็นแล้วมันขึ้นไปยากเพราะฉะนั้นก็ล็อก profit ดีกว่าหลังจากได้ 2R แล้วนะครับโอเคกลับมาวันนี้ตลาดนั้น break out ออกจาก balancing area 7วันเพราะฉะนั้นเนี่ย short term bearish ก็ต้องปรับแล้วนะครับเป็น bullish ไม่ใช่เพียงแค่นั้น
เดิมที่ weekly เป็น one time flaming down ก็ต้องเปลี่ยนด้วยเป็น balance ทีนี้ bullish เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าตลาดนั้นจะ hold อยู่เหนือ area breakout ได้หรือเปล่าเพราะการ breakout ในวันแรกๆเราจะตั้งขึ้นมาคำถามเสมอนะครับว่ามันเป็นเพียงแค่ความพยายามหรือเป็นการ breakout จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตราบใดที่ hold อยู่เหนือ initial support โอเคshort term bias เป็น bullish การ breakout น่าจะสำเร็จซึ่งถ้าการ breakout สำเร็จต้องเห็นราคานั้น break high ของสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็คือตอนนี้ weekly มันยังเป็นเพียงแค่ balance อยู่แต่ถ้า break 3 2 3 6 6ได้ weekly จะกลายเป็น one time framing up confirm ตามไปด้วยนะครับว่า short term เนี่ยมันค่อนข้าง bullish แต่ในทางตรงข้ามถ้าหากว่าราคานั้น breakลงมาใต้ initial support เริ่มเป็นสัญญาณที่ไม่ดีสำหรับ buyer แต่ยังไม่ถึงกับ fail นะครับราคาจะ fail breakout ก็ต่อเมื่อราคานั้นต้อง break low ของวันก่อนหน้าก็คือที่31757นั่นแหละถึงจะ trigger fail breakout pattern แล้วเราก็น่าจะเห็น long liquidation back กลับลงมาสู่ด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่า break ลงมาใต้ initial support แล้วเรายังเห็น buyer active อยู่ไม่ว่าจะเป็นที่ support zone นี้หรือที่ support zone นี้ก็ตาม bullish bias ยังคงอยู่เพียงแต่โอกาสที่จะ break high ของ organization ตรงนี้อาจจะมีน้อยลงนะครับนั่นคือความแตกต่างระหว่างการ hold initial support หรือไม่ hold โอเคเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้นะครับคือ market analysis ประจำวันนี้ยังไงก็ตามก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ